สาวเบ้นพรชิตาค่ะเปิดปากความหวังริปลีไม่กลับหวนคืนวงการค่ะต้องบอกว่าขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก3กันแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีให้ได้เห็นกันบ้างละค่ะสำหรับเบ้นพรชิตาหลังจากที่แต่งงานครองรักกับหนุ่มมิกบรมวุฒิก็ให้กำเนิดทายาททั้ง3น้องปริมน้องปรางและน้องเปมซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็มีเวลาเต็มที่แล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งเฉยๆทำกิจการเกี่ยวกับคุณแม่และผู้หญิงเต็มที่โดยครั้งแรกมิกเบ้นเนี่ยได้เผยถึงเรื่องแผนทายาทคนที่4เรื่องทายาทคนที่4เนี่ยไม่แน่นะทุกวันนี้เรา2คนอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีบุตรได้อยู่แต่ถ้าถามมีคนที่4ก็ต้องถามก่อนว่าจะเอาอะไรกันกินนอกจากนี้เมื่อถามถึงงานในวงการบันเทิงของเบ้นเจ้าตัวเผยว่าถ้าเป็นงานพวกพิธีกรรายการสดเนี่ยอาจจะกลับมาทำเพราะว่าเราใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเกิดยาวๆเบ้นอาจจะไม่ทำอย่างละครเนี่ยน่าจะพักอีกยาวเลยซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอได้ให้นะคะเธอบอกว่าตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาเนี่ยจน5ขวบเราอยากให้เขามีความทรงจำกับเราและอยากทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดงานของเบ้นทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่บ้านทั้งกิจการส่วนตัวแล้วก็เลี้ยงลูกทั้ง3คนแล้วก็พี่มิกแฮปปี้ที่เบ้นยอมอยู่บ้านเลี้ยงดูเด็กๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ด้านของสาวเบ้นได้ออกมาเปิดเผยค่ะ